Okay. I'm going to start calling your names one by one. So please listen carefully, okay? มีใครไม่เข้าใจบ้างเมื่อกี้ที่ผมพูดโอเค you ready why Arctic and Harley look like yeah like Canberra yeah. Arctic ชื่อจริงชื่อคนละวะใช่ไหม okay I'm gonna start with number one.3/2 Chattanooga Chattanooga มาค่ะกระพังก้อนกระพังก้อนพนักงานมาครับมาครับพัทรพรหน้ายังไม่มาหรอพัทรพรบุรินทร์บุรินทร์สลาวุฒิสลาวุฒิเจษฎาพรโอเคนัทธนิชามาค่ะวัชราชัยวัชราชัยวัชรชัยพิรมนมาค่ะมาค่ะโอเคกนพัฒน์กนพัฒน์มาแล้วนี่ใช่ไหมกนพัฒน์นี่ไงขานเร็วให้ขานไม่ได้พิมพ์มาในแชทก็ได้นะนักเรียนนุชยดานุชยดานุชยดาไม่มาหรอไอระดามายังน้องไอไปไหนอ่ะวันเนี้ยไอระดาก็เห็นอยู่นะคุณไอระดาตื่นสายหรือเปล่าสวิตช์ใจสวินชัยทัศยะนะครับครูครับปุรินทร์เพิ่งเข้าปุรินทร์เพิ่งเข้าครับ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 บาสครับบาสผมขอกินข้าวก่อนครับโอเคพุทธินันมาค่ะโอเคชัยกรมาครับชัยกรอีกทีมาครับโอเคพีระบูลพีระบูลพอถึงเวลาแล้วก็หายพีระบูลชนิสาชนิสาชนิสานพดลนพดลนพดลไม่ขาดนะกวินมาครับโอเควรินทร์วรินทร์มนทาทิพย์มาค่ะโอเคกวิศรามาค่ะวิศรากลวัฒน์กลวัฒน์กลวัฒน์ไปไหนมาครับโอเคธนเทพธนเทพเอวารินเอวารินรณกรมาครับมาครับปวรุษ
ไปไหนปวรุษตื่นสายชั่วโมงเลยนัทพลนัทพลพักคะแนนเพรสเซ็ตเพรสเซ็ตครับโอเคเพรสเซ็ตนาเดีย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 ฮันนี่ฮันนี่ชื่อจริงชื่ออะไรอ่ะนาเดียเหรอนาเดียทองสงครับโอเคภูริเดชไปไหนภูริเดชโอ้ภูริเดชกับไอคิวเนี่ยเขามากกันเป็นคู่อาทิวัฒน์กะทิใช่ไหมพี่วัดมายังพี่วัดพี่วัดเห็นแบบแวบยังไม่มาพี่วัดคือกะทิใช่ไหมเขียนใช่ครับมายังว้าวติดไม่ขาดพี่วัดพี่วัดเอ้าเนี่ยมาแล้วกะทิครับโอเคสุริวิภาสุริวิภาอัญญาอัญญา present อัญญา present จรดพัน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 ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกจรดพันเดี๋ยวแก้วชนกแก้วชนกแก้วชนกแล้วอภิษักอภิษักมาครับโอเค so who I haven't called ใครไหมที่ครูยังไม่เรียกมีใครไหมที่ครูยังไม่เรียกฮาเล่ค่ะฮาเล่ครูเรียกไปแล้วเมื่อกี้ฮาเล่ไม่อยู่นุกพดลย่องเซ็งครูติ๊กให้แล้วด้วยนะครับฮาเล่แอบไปไหนมาเมื่อกี้ชื่อน้องบาจังครับบาชื่ออะไรอ่ะชื่อน้องแก้วครับอะไรนะสลาวุธสีวงแก้วสลาวุธสีวงแก้วโอเคมีใครมาเพิ่มอีกไหมเอวารินเอวารินเพิ่งมาเอวารินเอวารินเอวารินโอเค Who else? Who else? Just attend to the class. Who just attend to the class? Okay. Okay, เอาสมุดขึ้นมาเลยโอ้นักเรียนไอ้ยามากันให้ครบใช่ไหมมีใครจะประกวด Spelling Bee บ้างอ่ะขอประชาสัมพันธ์หน่อยคนประกวดน้อยมากมีใครจะเข้าแล้วค่ะใครนะไอเข้าแล้วค่ะไอเข้ากลุ่มแล้วไอเข้าแล้วมีหยกเข้าแล้วไม่ใครจะประกวดอีกบ้างเขียนไม่แข่งหรอสเปลลิ่งบีมาใส่ก่อนประกวดได้ค่ะครูพี่กีไม่แข่งวันคริสต์มาสอ่ะเขียนว่าปุริเดชมาแล้วกูปุริเดชมาแล้วสามสองงั้นมีแค่สองคนเองเขียนแข่งหน่อยแล้วถือว่าครูขอร้องเขียนอย่าแข่งเขียนไม่ต้องแข่งไม่ต้องแข่งไอ้เหรอไอ้เลยเหรอไอ้เลยเหรอเขียนแข่งไหมมีน้อยมากเลยเมื่อวานให้อีกร้อยอะไรของข้อสอบที่เด็ดแล้วครับครูแล้วเขียนไม่ใช่ครับแข่งวันคริสต์มาสแข่งสะกดคำ spelling bee I know you can do it เขียนไม่เอา I believe in your potential สะกดคำเหรอคะใช่แข่งไหมน้องกรีนแข่งไหมโอ้ไม่กว่าคำไม่ยากไม่แข่งไม่แข่งที่ห้องครูบาสคนหนึ่งใช่ไหมก็มีโยกมีน้องอยากแข่งตอนน้องเข้าเซนตี้แล้วควรใช่ครูเสียดายเนี่ยตอนแรกอัญญาเข้ามาแล้วใช่ไหมแต่แข่งได้อย่างเดียวเขียนแล้วเขียนแข่งอะไรไหมเขียนประกวดอะไรไหมแข่งประกวดวาดภาพครับอ๋อโอเคมากันนะ for you to be in the competition โอเค so ไม่มีใครจะแข่งแล้วใช่ไหม spelling bee ไม่มีแล้วไอ้สเปลลิ่งบีคืออะไรอ่ะครู
Spelling Bee คือเวลาที่แบบว่ากรรมการอ่านคำใช่ไหมแล้วผู้เข้าแข่งขันก็ต้องสะกดคำตามคำที่กรรมการอ่านเช่นคุณครูพูดว่า apple apple นักเรียนก็เขียนใส่กระดาษนักเรียนก็ให้ครูดูว่าที่นักเรียนเขียนน่ะถูกต้องหรือไม่ไม่มีการแปลนะแค่เขียนตามคำที่ทีเชอร์อ่านโอเคไหมงงไหมมีใครงงบ้างงงคำยากหรอกเขาเอาคำง่ายๆที่สุดไปเลยที่ผมไม่เคยเก่งเลยงั้นไม่เอาใจที่ผมเรียนตอนเขียนไม่เปลี่ยนใจใช่ไหมได้ถ้าเขียนไม่เปลี่ยนใจผมก็จะไม่บังคับเขียนมาเริ่มของค่ะไหนน้องไอไม่มาเรียนหรอวันนี้น้องไอไปไหนดูกระดาษเหมือนเดิมเลยใช้ยังไงควรกันก่อนไม่เจอกันหลายวันดูกับดาสใช้ยังไงติ๊กตอกดูก็แปลว่าทำดูก็แปลว่าทำทำในกรณีไหน Does ก็แปลว่าทำ Do ก็แปลว่าทำ Does แปลว่าทำแล้วใช้ต่างกันยังไง Do กับ Does ใช้ต่างเอกพจน์กับพหูพจน์อะไรใช้กับเอกพจน์คะ Does ใช้กับเอกพจน์Do ใช้กับพหูพจน์ครับ Good job Do ใช้กับพหูพจน์ไหนๆก็พูดถึงเอกพจน์พหูพจน์พหูพจน์คืออะไรพหูพจน์คือสิ่งที่มากกว่าหนึ่งสิ่งที่มากกว่าหนึ่งหรือนามที่มีมากกว่าหนึ่งที่มีมากกว่าหนึ่งใช่ไหมคำนามที่มีมากกว่าหนึ่งแล้วเอกพจน์คืออะไรคะเอกพจน์คือหนึ่งเดียวนามที่มีแค่อันเดียวหนึ่งอย่างหนึ่งคนใช่ไหมมีที่มีแค่หนึ่งโอเค good job แล้วดูกับ does นะดูกับ does ใช้เป็น verb หลักเมื่อไหร่ใช้เป็น verb หลักเมื่อไหร่เมื่อเป็นประโยคอะไรคะใช้เป็น verb หลักเมื่อไหร่ใช้เป็น verb หลักแหละใช้เป็น verb ช่วยเมื่อไหร่ดีกว่า verb หลัก verb หลักนี่เป็นได้ทั้งทุกอย่างดูกับดาใช้เป็น verb หลักเมื่อไหร่ใช้เป็น verb ช่วยเมื่อไหร่ตอนไหนเร็วใช้เป็น verb ช่วยตอนไหนเร็วใช้เป็นกริยาช่วยใช้เป็น verb ช่วยค่ะเป็นกริยาช่วยตอนไหนเป็นประโยคคำถามค่ะประโยคที่เป็นประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธถูกต้องถูกต้องค่ะช่วยยังไงถ้าเป็นคำถามช่วยยังไงถ้าเป็นประโยคคำถามต้องเอาดูกับดาสไว้ตรงไหนเขียนเราเอาดูกับดาสไว้ตรงไหนไว้สมมติคุณครูบอกว่าคุณครูจะบอกว่า you go to school ใช่ไหม go to school ชึบชึบแปลว่าอะไร you go to school แปลว่าคุณไปที่โรงเรียนแปลว่าคุณไปโรงเรียนไปในอดีตปัจจุบันหรืออนาคต verb เป็น verb ช่วงหนึ่งตอนนี้เหรอไปตอนนี้ไปในปัจจุบันใช่ไหมคะปัจจุบันนี่จะเป็นวันนี้เดือนนี้ปีนี้ก็ได้ปัจจุบันที่เราใช้ชีวิตอยู่เป็นรูทีนก็ได้โอเคไหมคราวนี้ครูจะถามว่าช่วงนี้เราไปโรงเรียนกันหรือเปล่าพวกคุณไปโรงเรียนกันหรือเปล่าครูจะถามยังไงอยู่เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์Do you go to school? ถูกต้อง Do you go to school? แล้วก็ต้องมี question mark ทำไมถึงใช้ do อันยาก Because ก็เพราะว่ามันว่าไงก็เพราะว่ามันเป็น you เพราะประธานเป็น you ที่เป็น plural หรือพหู
พหูอะไรพหูพจน์เข้าพหูพจน์ครับถูกต้องครับคราวนี้เรารู้แล้วใช่ไหมถ้าเป็นประโยคคำถามเราต้องใส่ดูไว้ตรงไหนดูไว้ข้างหน้าดูไว้ข้างหน้าใส่ดูไว้ข้างหน้าอ่ะโอเคโซคำถามใช่ไหมคะประโยคคำถามนะประโยคคำถามคุณควรถามว่า do you go to school do you go to school do you go to school ครูถามนักเรียนว่านักเรียนคะช่วงนี้พวกเราไปโรงเรียนกันหรือเปล่าโซพวกเราไปไหมไม่ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปออนไลน์แทนแล้วถ้าพวกเราบอกว่าไม่ช่วงนี้อ่ะช่วงนี้เป็นรูทีนเลยนะชีวิตช่วงนี้เรียนออนไลน์อย่างเดียวช่วงนี้พวกเราไม่ได้ไปโรงเรียนเลยค่ะครูเราจะตอบครูว่าอะไรครูครับครูควายด้านหลังยอยักษ์อยู่ไหนครับอะไรนะคอควายด้านหลังยอยักษ์ครับคอควายด้านหลังยอยักษ์ที่เป็นคำถามครับหน้าคำถามคำว่าประโยคอะโอเคครับมันคือคำว่าประโยคเราเคยจดไปแล้วใช่ไหมนี่เราจดไปแล้วใช่ไหมต้องดีนะที่สังเกตอะไรโอเคต่อและประโยคปฏิเสธเราต้องตอบครูว่าอะไรไม่ค่ะเราไม่ได้ไปโรงเรียนกันเราตอบครูว่าอะไร no พวกเราประธานคือพวกเราคำว่าเราเฮ้ยDon't go. Don't know. Do not. ใช่ไหม Do not go to school. Go to school. เห็นไหมนักเรียนเห็นไหมคำว่าดูตรงนี้ใช้เป็นประโยคใช่ไหมคะใช้คู่กับอะไรเลย Not. ใช้คำใช้คู่กับคำว่า not เพื่อเป็นการบอกว่าประธานคือ V นะไม่ได้ไปไม่ได้ไปโรงเรียนงงไหมงงไหมเป็น verb ช่วยที่ใส่เข้ามาเฉยๆโอเคไหมคุณสมมติว่าคำว่าประโยคบอกเล่าคือ you go to school ใช่ไหมyou go to school พวกคุณเนี่ยไปโรงเรียนคุณครูต้องการจะทำให้เป็นประโยคคำถามคุณครูต้องใส่verb to do เข้ามาช่วยด้านหน้าโอเคไหมแล้วถ้าคุณครูต้องการจะทำให้เป็นประโยคปฏิเสธคุณครูก็ต้องเอา do มาไว้หลังประธานบวกกับ not แทรกตรงกลางเลยแล้วก็เป็น verb ช่อง1โอเคไหมแล้วก็ตามด้วยขยายมีใครงงบ้างไปดูตัวอย่างคราวที่แล้วครูให้จดตัวอย่างไปหรือยังควีนให้จดไปแล้วนะคะอันนี้นะไม่ได้คุณตัวก่อนอันนี้ตัวอย่างจดไปหรือยังแอมมี่จดแล้วครับครูจดแล้วหรอจดแล้วดูก่อนจดแล้วนะครูอันนี้ต้องจำได้มันมีไหมคงต้องมีจดไปแล้วจดไปแล้วใช่ไหมเอาใส่หมอนี่นะสุดท้ายก็ให้จดแต่อันสุดท้ายอะค่ะจดแต่อันสุดท้ายเหรอหนูจดแต่อันสุดท้ายตอนนั้นครูให้จดสุดท้ายไม่ต้องเขียนหมดทั้งอันเลยอ่ะอ๋อครูให้จดกันสุดท้ายคุณจำได้แล้วอ๋อเพราะว่าปฏิเสธครูยังไม่ได้สอนใช่ไหมใช่แล้วไม่รู้ต้องเห็นครูบอกว่าให้เขียนมันเขียนหน้าเลยครูขาหนูเข้าสายนิดนึงนะคะอะไรนะหนูเข้าสายนิดนึงนะคะครูโอ้มาแล้วสวัสดีค่ะ welcome back to class we don't go to the park โอเคมาคราวที่แล้วคุณสอนว่าครูสอนแค่ประโยคคำถามใช่ไหมก็คือเอาดูมาไว้ข้างหน้าประโยคที่เราต้องการจะถามใช่ไหมเช่นประโยคนี้
Do you like playing football? I want to like, do you like playing football? คุณชอบเล่นฟุตบอลไหมคุณชอบเล่นฟุตบอลนะประธานคุณเวิร์กลาชอบด้วยคุณชอบอะไรเล่นฟุตบอลเล่นฟุตบอลไหมใช่ไหมดูเอาเข้ามาใส่เพื่อเป็นเวิร์กช่วยใช่ไหมคะเอามาช่วยถามชอบไหมใช่ไหมเพราะเป็นประโยคคำถามเพราะถ้าเป็นแค่ประโยคบอกเล่าอ่ะคุณชอบเล่นฟุตบอลไม่ต้องมีดูก็ได้ถูกไหมแต่พอครูต้องการจะถามว่าแล้วคุณอ่ะชอบเล่นฟุตบอลไหมครูก็ต้องเอาดูเข้ามาช่วยในประโยคคำถาม Do you like playing football โอเคไหมอันนี้คือ verb หลักนะ like คือ verb หลักโอเคไหมงงไหมมีใครงงบ้างอ่ะต่อมา We don't go to the park แปลว่าอะไร We don't go to the park พวกเราไม่ไปสวนสาธารณะหรอคะถูกต้องพวกเราไม่ได้ไปสวนสาธารณะ don't มาจากคำว่าอะไรเมื่อกี้เขาพูดไปแล้วไม่หรอคะไม่ไม่มาจากคำว่าอะไรมันมาจากคำว่าดู not do not มาจากคำว่า do not go to the park โอเคไหมมาแล้วถ้าครูต้องการจะทำให้ประโยคนี้ทำให้ประโยคนี้นะเป็นประโยคคำถามครูต้องสลับดูไปไว้ตรงไหนครูต้องสลับยังไงแค่ลบตัว O ค่ะไหนลบตัว O ยังไงลบตัวลบตัว O ที่เราเอาตัว O จาก N ออกที่ใกล้ N กับ T ไม่ใช่หมายถึงจากดูน็อตอันนั้นใช่ค่ะครูใช่ค่ะเอาใหม่เพื่อมันจะขึ้นขึ้นค่ะเอาใหม่ครูลบอันนี้ออกอันนี้มันจะคำว่าดูน็อตนะครูต้องการทำให้ประโยคเนี้ยประโยคนี้เป็นประโยคอะไรบอกเล่าปฏิเสธหรือคำถามประโยคปฏิเสธค่ะปฏิเสธใช่ไหมคะเพราะว่าครูต้องการใส่ don't เข้ามาเพื่อบอกว่าประธานไม่ได้ทำสิ่งนี้ถูกไหมประธานไม่ได้ทำกริยาไม่ได้ทำกริยาหลักอันเนี้ยโอเคไหมเข้าใจใช่ไหมโอเคค่ะครูต้องการจะเปลี่ยนให้ประโยคปฏิเสธอันเนี้ยเป็นประโยคคำถามต้องทำยังไงจากที่ครูบอกว่าพวกเราอ่ะไม่ได้ไปสวนสาธารณะถ้าครูต้องการจะถามว่าพวกคุณน่ะdo you go to the park ถ้าครูต้องการจะเปลี่ยนประโยคนี้จากพวกเราอ่ะไม่ได้ไปสวนสาธารณะเป็นประโยคคำถามว่าพวกคุณน่ะไปสวนสาธารณะกันไหมคุณครูต้องถามว่า do อะไรนะ I do you go to the park go to the park แปลว่าอะไรคะแปลว่าคุณไปสวนสาธารณะไหมพวกคุณน่ะไปที่สวนสาธารณะไหมพวกคุณน่ะไปที่สวนสาธารณะไหมแล้วคนที่ตอบบอกว่าไปหรือไม่ไปไม่ไปพวกเราไม่ไปพวกเราไม่ได้ไปถูกต้องพอเข้าใจหรือยังถ้าสมมุติว่าข้อแรกข้อแรก she doesn't like her job ถ้าครูต้องการจะถามว่าหล่อนน่ะชอบงานของหล่อนไหมครูต้องถามว่าอะไร does she like her job does she like her job อันย่าบอกว่า does she like her jobมีใครเห็นต่างจากอัญญาบ้างถูกไหมที่อัญญาพูด Does she like หนูว่าถูกอะค่ะหนูว่าถูก like เพราะว่าอะไรถึงถูกเพราะเขาถามค่ะเขาถามเขาก็เลยต้องเอาอะไรมาไว้ด้านหน้าเขาต้องเอา does มาไว้ด้านหน้าเพราะเขาต้องการจะถามว่าหล่อนน่ะชอบงานของหล่อนไหมถูกไหมดับเป็นverb ช่วยดับเป็น verb ช่วยทำไมถึงใช้ดับทำไมถึงไม่ใช้ดูน้องไอเพราะเป็นเอกพจน์ค่ะเพราะว่าชีเป็นเอกพจน์ชีมีแค่คนเดียวใช่ไหมจะจำในหัวได้ทุกครั้งแน่นอนค่ะโอเค let's practice เดี๋ยวจะให้ทำแบบบรรทัดนักเรียนหน่อย
ครูยังไม่ทำอะไรดีใช่ไหมคะครูยังครูสอนย้ำซ้ำๆซักๆจำจำจุดๆเล่นค่ะครูเดี๋ยวหนูความจำลืมไปเดี๋ยวหนูความจำลืมไปสมุดขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะนักเรียนใช่ค่ะหนูเขียนที่รอไว้แล้วด้วยครูใกล้หนูมากเลยค่ะครูเดี๋ยวเป็นนะคอมพิวเตอร์อันนี้จดถึงข้อ5ก่อนนะอันนี้จดถึงข้อ5ก่อนแต่ถึงข้อ5ก่อนโอเคดูหน่อยครับเขียนยอดก็ได้หนูขอเขียนยอดเป็นตามที่หนูเคยอันนี้ใครมองโจทย์ไม่เห็นบ้างของที่เจอโจเลยของที่เจอโจนั้นแฮปกับแฮปวันนี้วันที่ has and has ของที่เจอโจต้องเติม st นะวันนี้วันอะไรอ่ะวันนี้วันพฤหัสบดี Tuesday หรือเปล่า Tuesday ที่21เติม st เดือนอะไรเดือน December ค่ะ Decemberโอเค December เราเขียนแบบย่อนะคะ December เราเขียนแบบย่อทุกวันเลยแต่ตอนนี้จำไม่ได้แล้วแบบย่อยังไงโอ้ก็ไม่คิดครูให้เวลาครูให้เวลา5นาทีในการจดโจทย์ครูคะครูการเวลาการจดนี่เหมือนครูเบ้งเลยค่ะอะไรนะเวลาการจดนี่เหมือนครูเบ้งเป๊ะ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 เพิ่มอีก1นาทีได้ไหมคะทำไมอ่ะใช่ครูตั้งสิเอ้ยตั้งถูกข้อมั้ยคะครู5ข้อนี่1 2 3 4 5น้อยเห็น10ข้อหนูเห็น6ข้อหนูเห็น6ด้วยเดี๋ยวครูเลือกให้ได้ค่ะหนูก็เห็น6เขียนแค่ถึงนี่ค่ะเขียนแค่ถึง5ค่ะครูต้องทำสัญลักษณ์ไว้โอเคครูครับครูครับครับEQ บอกว่าEQ ไม่ได้เข้ามา EQ บอกว่าฝากลาโอเคครับdo or does เขียนเลย question เขียนหัวข้อด้วยนะ complete the sentences with correct form of verb ต้องเขียนดูกับ does ไหมคะที่ข้างล่างดู or does ให้หมดเขียนหมดเลยใช่ไหมลอกหมดเลยยกเว้นไม่ต้องเขียนไม่ต้องเขียนค่ะถ้าเครื่องมีเทคโนโลยีที่ดีคือถ่ายรูปในกระดาษนี้คือเราเก็บมาถ่ายรูปในกระดาษนี้แล้วเราก็เอาไปจดสมุดแค่นี้มันก็จะเขียนเขียนเท่านี้ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอตอนนี้โอเคค่ะครูลบคำหนึ่งเบอร์ใช่ไหมคะครูไม่มีใครแข่งสเปลลิ่งดีเลยหนูอยากเข้าแต่ว่าหนูเข้าไปกันใช่ไหมวินจดอยู่เปล่าห้านาทีนะ5นาทีในการจด5ข้อเพิ่มอีกสักหนึ่งนาทีหนูจดอยู่หรือเปล่าหนูจดแน่นอนคนอื่นก็ต้องจดด้วยแหละค่ะครูก็จดอยู่จดอยู่ค่ะสไปซ์สไปซ์จดอยู่ไหมสไปซ์สไปซ์ควิดเกมนักเรียนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเหลืออีก2คาบเรามาสอบท้ายบทกันดีกว่าครูคะครูไปหน้าเมื่อกี้หน่อยน้องแคปไอ้หน้าเมื่อกี้อยู่หน้าไหนงานได้เขียนมันดีโออะไรอะครูครับนี่ไงแบบขาดใช่ไหมพิเศษให้ครับครูเลยเปิดไปครูโอเคอันเขียนไม่ค่อยสวยนะคะครูเพราะว่าครูอ่านออกสักแป๊บนึงค่ะเนี่ยไม่มีแสงแดดเลยหน้าก็เลยดำเลยนั่นคือเอฟเฟกต์ประจำตัวของพวกเรา
เลือดเลยดูหน่อยได้ถังดวงเอาลบเลขสองนาทีจบนาทีเหรอครับเพื่อนจบแล้วนะเพื่อนครับจบแล้วหยอกครูถ่ายลูกไปแล้วคิวหยอกครูครูอะไรครูครับให้โจทย์ท่านแคปแคปไปก่อนก็แล้วกันผมไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับแต่ผมแคปไว้แล้วนะครับโอ้ยจดด้วยทำด้วยจดเสร็จแล้วทำด้วยได้ครับผมไม่เข้าห้องน้ำจดเสร็จแล้วทำด้วยนะนักเรียนครูหนูถึงคิวหรอครูยังไม่ถึงข้อหนึ่งเลยหนูถึงข้อสองครูยังเขียนโจทย์ไม่เสร็จเลยอ่ะคือเหมือนกันโจทย์ยาวมากเลยอ่ะใช้ไม้ตายออกมาเขียนเร็วหรือไงนี่หนูไม่ต้องมองไอ้ที่ประโยคคำถามค่ะหนูแค่มองประธานมันก็รู้แล้วมันคืออะไรนี่อัจฉริยะภูริเดชจดอยู่หรือเปล่าภูริเดชการะเกดหรือการะเกศการะเกศสอนค่ะจดอยู่ครูเขียนอยู่เขียนอยู่การะเกศสอนครูไม่ใช่การะเกดครูอ่านที่น้องผิดหลายรอบแล้วครูผิดต้องอ่านผิดนิดนึงนะเองใช่แล้วก็เชียร์แฮนจิโร่หายไปเลยหลังจากที่กินไอติมโชว์ครูไปไม่ช้าฮันจิโร่ก็หายจากไปเลยฮันจิโร่อยู่ฮันจิโร่ฮิราบุฮันจิโร่อาจจะไปทุกข์ก็ได้ค่ะครูไม่มีอะไรมากใช่ฮันจิโร่หายไปอย่างไร้ร่องรอยไหนฮันน่าใช่ไหมแข่งฮันน่าใช่ไหมค่ะแล้วน่ามาแล้วไหนฮันน่ารักวัวสื่อสารกันเพลงนี่ครูตัวเพลงหนูที่เปิดกล้องหรอไหมครูหาหน้าไม่เจอโอเคไม่ได้ชื่ออะไรนะไม่ได้เปิดกล้องพัทรพรใช่ไหมพัทรพรรู้สึกดีใจกับคะแนน30แรกของอังกฤษมากเลยค่ะกูแต่น้องไม่28หรือ26ก็ไม่รู้ใครส่งงานครบใครตอบทุกข้าวอ่ะกูก็ไม่มีอะไรจะหักกูต้องงงมากเลยคือทำไมอังกฤษน้องได้28ถ้านักเรียนไม่ส่งอ่ะกูก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปตรวจผมครูพูดขย้ำใจเก่งง่ายค่ะครูจิป่วยฮาร์เลย์ I like your hat ครูต้องเพิ่มอีกให้สัก50นาทีนะคะครูน้องอายหมดคาบ50นาทีนั้นเกินหมดคาบแล้วก็เลยไปคาบ2แล้วน้องอายไม่เปิดกล้องให้ครูดูหรอวันเนี้ยได้ค่ะครูเหรอขอร้องให้หนูเสร็จก่อนนะคะแล้วหนูจะให้เห็นหน้าตาที่แท้จริงของหนูหนูเป็นโจรพันหน้าค่ะเฮ้ยแล้วนี่น้องอ้างวันนี้เรามีซ้อมสเปลลิ่งบีกันนะพูดพึ่งเหรอคะครูพูดแบบพึ่งครูแล้วแบบเป็นสเปลลิ่งบีไม่รู้เขาไม่รู้ทำไมเขาเรียกว่าสเปลลิ่งบีครูก็คือเขียนดีเหรอหรือว่าพึ่งเขียนได้ดีหรือเอาใครถึงข้อห้าแล้วบ้างหนูถึงข้อหนึ่งถึงข้อสี่อ่ะเร็วโหไม่ได้ยาวเลยโจทย์ไม่ได้ยาวเลยเพราะว่าโจทย์ยาวแค่ดูประธานหนูก็รู้ว่าครูแค่ตอบประธานก็พอรู้ค่ะครูว่าครูเฟิร์นสอนอะไรเฟิร์นสอนอะไรชื่อภาษาไทยครูเฟิร์นสอนอะไรเป็นแขกมันจะถึงข้อ3แล้วข้อ5แล้วค่ะโอ้เร็วอ่ะเองเออ
เดี๋ยวพี่เขียนเร่งหน่อยหนึ่งหนึ่งส่วนจะมีตัวสามอะไรหนึ่งส่วนสามเหรอครูครูสอนให้ใกล้กันมีใครเสร็จแล้วบ้างหนูยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จไม่เสร็จค่ะยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จแล้วใส่ดูกับด้านเลยข้อหนึ่งถึงข้อห้าเสร็จแล้วค่ะด้านเสร็จพอดีเลยค่ะกินละเสร็จตั้งกับตอบเรียกค่ะครูคะแล้วสักครู่ค่ะครูข้อ4ใส่นู่นข้อ4ใส่นี่ให้ข้อ5ใส่นี่ครูคะทำไมมันมีแล้วคิดกับเดียวกับครูข้อ3อันนี้อ่านว่าอะไรหนูรู้แล้วครูหนูต้องตอบด้วยไหมคะครูตอบด้วยที่ไปแล้วค่ะเสร็จแล้วครูไปแล้วครูเสร็จแล้วครูจะเฉลยแล้วนะครูคะหนูขอเฉลยค่ะน้อยขอเฉลยนักเรียนขอเฉลยข้อที่สี่คนละกันโอเคทัพทีมข้อไหนแล้วสามค่ะหนูเพิ่งเข้ามาค่ะโอเคทัพทีมที่สามแล้วไปโจทย์ก่อนComplete the sentences. แปลว่าอะไร Complete the sentences. หนูรู้แค่ว่า correct กับ correct ถูกต้องหนูรู้แค่นี้แล้วก็แปลว่าถูกต้อง Complete แปลว่าทำให้สมบูรณ์ทำให้อะไรสมบูรณ์ Sentences แปลว่าอะไรคะประโยคเหรอคะSentences แปลว่าประโยคมีกี่ประโยคมี5ประโยคต้องเติม ssentences แปลว่ามีหลายประโยคถูกไหมถ้ามี sentences ก็จะจบแค่ตัว e ถูกไหมแค่ ce แค่นี้แต่ว่าพอมีหลายประโยคก็เลยเติม s เข้ามา with อะไร with correct form of verb อ๋อ correct form อันนี้น่าจะเขียนผิดนักเรียนลบไปครูหน่อยเร็ว form เขียนนี้ correct form ก็เขียนผิดครูคะหนูจะเขียนไปแล้วคือแค่ลบไม่เป็นไรแค่ลบแค่นี้เองcorrect form of verb ก็คือ of verb ก็คือว่าใส่ verb ให้ถูกต้อง verb ที่เขาให้ใส่ให้ถูกต้องก็คืออะไรdo that ค่ะdo and does does okay let's get started the firstquestion is oops รู้ได้ไงว่าเป็นประโยคคำถามคือค่ะมันมีอันนั้นค่ะคือแบบงงๆนะคะหนูก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันเรียกแบบงงข้อที่สี่กับข้อที่ห้ามาร์กเครื่องหมายเขาเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษเหรอ question mark หนูรู้แล้วค่ะ question mark แปลว่าต้องเป็นประโยคคำถามแน่นอนที่ครูสอนไปประโยคคำถามดูต้องอยู่ในตำแหน่งไหนคะดูก่อนดูดูต้องอยู่ในตำแหน่งไหนถ้ามันมี you นั้นมันต้องมีดูอยู่ข้างหน้าใช่ต้องดูอยู่ด้านหน้าแล้วเรารู้ได้ไงว่ามันเป็นดูไม่ใช่ does เรารู้ได้ไงก็ you เป็นพหูพจน์ค่ะ you เป็นพหูพจน์เป็นพหูพจน์ต้อง you เป็นพหูพจน์เพราะฉะนั้นแรกตอบว่าดูค่ะดูนี่ดู do you want to change the pen แปลว่าอะไร do you want to change the penคุณมีแน่นอนอยากปากกาไหมหรอคุณอยากเปลี่ยนปากกาไหมถูกต้องคุณเป็นประธานอยากคือ want ใช่ไหมต้องการ want อะไร want to change ต้องการที่จะเปลี่ยนใช่ไหมต้องการที่จะเปลี่ยน the pen คือ pen แปลว่าอะไรปากกาค่ะต้องการที่จะเปลี่ยนปากกาไหมถูกไหม Do you want to change the pen? คุณต้องการที่จะเปลี่ยนปากกาไหมโอเคไหมเติมดูเข้ามาใส่เพื่อเป็น verb ช่วยโอเคข้อสองนะคะข้อหกหนูไม่รอเลยค่ะคุณหนูตอบเลยนะข้อห้าเดี๋ยวก็เป็น your son sleep คุณคะหนูเฉลยข้อสี่กับห้าได้ไหมคะได้ได้เดี๋ยวอันยาข้อเสียงโอ้ยพ่อละนะคุณไม่ถูกชิ้นเลยออกไปแล้วใครไม่รู้
Your son sleep 8 hours a day. ข้อนี้ต้องเป็นประโยคคำถามบอกเล่าหรือว่าปฏิเสธคำถามค่ะคำถามประโยคคำถามค่ะ question mark มี question mark ค่ะถูกต้องเขียนหมดแล้วตรงข้างหน้าตรงนี้ตรง blank เราต้องใส่อะไรคะดูค่ะเพราะเป็นพหูพจน์ค่ะใส่ดูค่ะเป็นพหูพจน์มีใครเห็นต่างจากน้องอายบ้างเป็น does ก็เพราะว่ามันมี your เป็น your อันย่าบอกว่าเป็น does น้องอายไม่แน่ใจเลยค่ะครู does your son sleep 8 hours a day ข้อ2ใช้ do หรือใช้ does หนูไม่แน่ใจแล้วค่ะครูตอนนี้หนู yes หนูคิดว่า does ก็เพราะว่ามันเป็น your ไม่ใช่ you มีใครเขียนคิดว่าเป็น do หรือ does หนูคิดว่าเป็น does ก็เพราะว่ามันเป็น your ไม่ใช่ youเขียนยังอยู่ไหมเนี่ยหนูคิดว่าดูนะมีอยู่ค่ะผู้มีลูกค้าผมทำไม่เสร็จเลยผมอยู่ข้างหน้าหนูว่าอะไรเป็นอะไรเราอ้าวข้อสองดูหรือดัสข้อสองน่าจะดัสคิดว่าดัสผมก็ว่าดัสนะคิดว่าดูหนูก็ตอบดัสหนูตอบดัสในสมุดข้อนี้ตอบอะไรคะเล่ข้อสองตอบอะไรคะเล่คิดว่าเป็นดูหรือดัสหนูคิดว่าเป็น does ก็เพราะมันเป็น your ฮาเล่ฮาเล่อยู่ก็ได้น่าจะเป็น does มองอูค่ะคุณเล่ฮาเล่อยู่ does ข้อสองดูหรือ does ดูว่า does ฮาเล่คิดว่าเป็น do เหมือนน้องอายใช่ไหมถ้าพิมพ์คิดว่าเป็น do หรือ does ข้อสองใส่ดูดูค่ะดูค่ะทุกคน tend to answer do ใช่ไหมแต่ว่าประธานจริงๆแล้วคือคำว่าเป็น does ก็เพราะแบบหนูว่ามีเรื่องเซอร์ไพรส์แน่นอนเป็นเซอร์ไพรส์แน่นอนเหตุผลที่มันเป็น does ก็เพราะว่ามันเหตุผลที่หนูเลือก does ก็เพราะว่ามันมีคำว่า your ครูซันแปลว่าลูกชายใช่ไหมคำว่า your แปลว่าของคุณใช่ไหมอะไรของคุณขอแก้นะคะครูลูกชายมันแปลว่าลูกชายลูกชายของคุณเป็นพี่ของคุณแค่เอามาขยายคำว่าซันใช่ไหมคะว่าเป็นลูกชายของคุณถูกไหมซันมีกี่คนซันมีคนเดียวเป็นผู้ชายค่ะซันมีคนเดียวเพราะว่ามีเอสใช่ไหมถ้ามีเอสแบบซันอย่างเงี้ยก็คือมีลูกชายหลายคนแต่คราวนี้ซันไม่มีตัวเอสแปลว่าเป็นลูกชายแค่คนเดียวประโยคเอ้ยคำที่บอกว่า your son แปลว่าลูกชายคนเดียวของคุณน่ะอะไร sleep 8 hours a day แปลว่าอะไร sleep แปลว่านอนหลับนอนหลับนอนหลับกลางวันกลางคืนนอนหลับครับ8มันหลับ8ชั่วโมงละวันละวันแปลว่าอะไรลูกชายของคุณลูกชายของคุณประธานเป็นซิล่าใช่มั้ย8ชั่วโมงละวันมั้ยนอนวันละ8ชั่วโมงไหมโอเคมั้ยงงไหมว่าทำไมถึงเป็น does มีใครงงบ้างว่าทำไมถึงเป็น does ก็เป็นที่เพราะว่ามันเป็น your เพราะว่ามันเป็นคำว่าเพราะว่ามันเป็น your เพราะว่ามันเป็นคำว่า sun why โอ้ sun มีแค่คนเดียวถ้ามันเป็น why เป็นเอกพจน์sun คนเดียวเป็นเอกพจน์ your แค่มาอธิบายเฉยว่าลูกชายคนนี้ที่มีอยู่กับเป็นของที่เป็นของคุณถูกไหมต่อมาข้อ3แก้ตัวคือแก้ตัวแก้ตัวไม่เป็นไรข้อ3ตอบเป็นประโยคอะไรเนี่ยเป็นประโยคอะไรแน่เลยเป็นประโยคตอบเหรอครับอันนี้ง่ายมากปฏิเสธค่ะปฏิเสธเพราะว่าอะไรน้องอายทำไมถึงเป็นประโยคปฏิเสธมันมี not ค่ะครูเพราะว่ามีคำว่า notใช่ไหม not เป็นประโยคปฏิเสธแล้วประธานคืออะไรข้อนี้ประธานคือ I ค่ะประธานคือ I เพราะฉะนั้นต้องการจะปฏิเสธว่า I I ต้องการจะปฏิเสธว่า I ไม่ได้ทำสิ่งเนี้ยบวบหลักไม่ได้ทำสิ่งเนี้ยต้องใช้ do หรือ does เข้ามาช่วยหนูใช้ do ค่ะใช้ดู
ช้ดูก็ใช้ดูใหม่ยี่ยี่เป็น I ใช่ไหมคะอ่ะข้อ3อ่านว่า I do not have the geometry box แปลว่าอะไรหนูไม่เข้าใจว่ากลมมันตี้อะไรทุกอย่างค่ะคืออะไรหนูไม่รู้ว่าหนูไม่รู้ว่า geometry ในไทยเขาเรียกว่าอะไร geometry ใช่ไหมอ่ะสมมติว่าครูตัดคำว่า geometry ออกก่อน I do not have the box แปลว่าฉันไม่มีกล่องthe box ก็คือกล่องอะไรสักอย่างก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่คุณต้องการจะเน้นว่า I do not ก็คือฉันมีไหมแต่ไม่ใช่กล่องเขาตามหากล่องเหลืองๆไม่ใช่เหรอไม่ใช่พูดเรื่องอะไรเนี่ยคุยดิกันดู I do not have box แปลว่าฉันมีไหมกล่องอันเนี้ยไม่มีค่ะไม่มีใช่ไหมใส่ do not เข้ามาเพื่อจะบอกว่าประธานอ่ะไม่ได้มีข้อสามน้องยังไม่รู้เลยครูน้องไม่มีคราวนี้ไม่มีกล่องอะไรสักอย่างก็ไม่รู้พอเขาใส่คำว่า geometry เข้ามากล่องพัสดุเหรอGeometry แปลว่าเลขาคณิตรู้จักเลขาคณิตไหมไม่รู้จักจักโอ้ไม่รู้ค่อยหนูไม่ค่อยรู้จักเดี๋ยวก็ได้เรียนแปลว่าฉันไม่มีกล่องรูปทรงเลขาคณิตหรอกGeometry มาอธิบายเฉยว่ากล่องอันนี้ที่เขาพูดถึงคือกล่องอะไรข้อสี่อันนี้ขอใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ค่ะใช่ไหมตอบว่าดูข้อสี่อันนี้ตอบว่าดูมีใครต่างกับอันนี้บ้างหนูไม่รู้สึกต่างค่ะเพราะคนนี้ง่ายมากเลยหนูว่าจะดูมาดูเพราะว่าประธานเป็นอะไรยูค่ะยูค่ะเพราะประธานเป็นยูโอเคถูกต้องต่อมาข้อ5ประธานคืออะไรประธานค่ะที่แทนยากตอบค่ะครูตอบกันตอบดูค่ะได้ค่ะครูตอบได้หนูตอบ does does people does เพราะมันเป็น play football does does play football นี่คือเสียงใครอ่ะสั้นไหมอ่ะค่ะครูเดี๋ยววินวิน does he play football ทำไมถึงใช้ does ทำไมถึงใช้ does เพราะมันเป็นเอกพจน์ค่ะเพราะว่าเอกพจน์ต้องส่งนะคะต้องถ่ายส่งนะคะอันนี้เพิ่งเพราะว่าเป็นเอกพจน์เดี๋ยวครูขอแท็บเลอร์แป๊บนึงแท็บเจอร์กรีนช็อตโอเคมาใครงงบ้างหนูไม่งงค่ะครูหนูลบได้ยังอันนี้ครูลบได้ยังอันนี้ครูลบได้ยังได้เลยค่ะหนูรู้ขับแค้นข้อสองมากเลยค่ะครูหนูไม่ดูเองขับแค้นเลยเหรออ่ะอันนี้เสร็จแล้วนะอย่าเพิ่งขีดเส้นใต้อย่าเพิ่งขีดเส้นใต้ครูคำพูดนะคะอะไรนะไม่ได้หนูเขียนอีกค่ะข้อหกข้อ6ต้องแบบข้อ6ค่ะข้อโอเคค่ะข้อเลยเหรออ่าข้อ6ลงมาทำไมคุณไม่จดเลขเดียวเลยก็เดี๋ยวเราจดช้าจดข้อ6ลงมาเริ่มจากตั้งเวลาให้กี่นาทีให้ทำให้5นาทีเหมือนเดิมเพิ่มอีก1เพิ่มอีก1นาทีจ้ะครูใช่ค่ะครูเพิ่มแน่นอนก็พอนาทีก็ต่อดูนะหนูดูแล้วไม่น่าจะเสร็จตอนนี้ตอนนี้หนูกำลังดูให้หนูต้องดูให้ดีว่ามันมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมดูให้ดีว่าปัญหาที่แท้จริงต่อจะต้องนิ้วเร็วๆนักเรียนไม่มีใครจะสมัครเพิ่มแล้วใช่ไหมสเปลลิ่งบีหนูว่าสมัครเยอะอยู่นะคะครูก็อยากเข้าแต่ว่าหนูเข้าแซนตี้ซะแล้วเอ็กก็ส่งวิดีโอไปแล้วเข้าสองอย่างได้นะเอ็งแล้วเข้าอุตสาห์สองอย่างอยู่เข้าสมัครได้อีกไหมสองอย่างเ
ข้าได้กี่อย่างคะครูเข้าได้เข้าได้อย่างเดียวครูค่ะไม่ทันแล้วค่ะครูไม่ทันแล้วเหรอใช่ไม่ประกวดอย่างอื่นด้วยหรอใช่ค่ะครูไม่ประกวดอะไรครูออกนะครูไม่งั้นหนูก็ออกเองอ่ะครูทำไมประกวดอะไรอ่ะวาดภาพค่ะวาดภาพหรอแล้วส่งผลงานแล้วหรอใช่ค่ะครูหนูออกเองก็ได้ค่ะครูไม่เป็นไรเอาไม่มีถ้าส่งไปแล้วนะก็ออกไม่ได้แล้วเศร้าอ่ะไม่แล้วน้องไอจะประกวดวาดรูปหรือว่าน้องไออยากประกวด spelling bee ก็คือมีหยกหนูมาใช่ไหมคะครูหนูก็คิดว่าจะกวาดรางวัลก็ได้ถ้าสมมติว่าได้อยากเอา spelling bee แต่ว่าหนูส่งวิดีโอให้เซนตี้อันนั้นได้แล้วซะแล้วอ๋อไม่เป็นไรแล้วอันนี้อยากประกวดอะไรมากกว่ากันทั้งสองหนูอยากประกวดทั้งสองเหมือนกันเหรอครูแล้วเดี๋ยวกลัวกวาดรางวัลแล้วเอารางวัลให้คนอื่นบ้างไหมหนูจะเอารางวัลคนอื่นให้คนอื่นทำไมอ่ะครูเอาก็ประกวดคนละอย่างคนละอย่างพอไงไม่เป็นไรครูเดี๋ยวค่อยให้เขียนต่อนะครูเขียนเข้าแล้วเขียนเข้าแล้วไหมอ่ะค่อยให้อะไรนะกันพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้การเปิดไปเลยอ่ะดูยังถือคุณเปิดไหมคุยกับคุณหน่อยอีก2นาทีฮะเพิ่งจดได้ข้อ6เหรอคะครูจดได้ข้อ6ได้ข้อ7แล้วค่ะหนูยังจดได้ข้อ7อ่ะเร็วนี่จดได้ข้อ8แล้วหนูกำลังจดอีกเยอะนะครูได้ข้อ8แล้วนี่เดี๋ยววันเพิ่มอีกสักหนึ่งนาทีได้ไหมคะวันพฤหัสเราทำแบบพฤหัสอีกรอบหนึ่งใช่ไหมแล้วก็วันอาทิตย์หน้าเราสอบฮะอะไรนะเขาขู่หนูไม่ได้หน้าสอบท้ายบทอาทิตย์หน้าหรือคะใช่อาทิตย์หน้าสอบท้ายบทไงอ๋อโอเคค่ะเก็บคะแนนด้วยเหรอคะครูฉันตัวสี่ครูจะตกใจหมดเลยทำไมอ่ะไม่หนูจะสอบขึ้นฉันตัวสี่อ๋อไม่หนูคิดว่าสอบปลายค่ะแล้วก็ก่อนจะปิดปีใหม่โอเคไหมสอบเก็บคะแนนด้วยเหรอคะครูสอบเก็บคะแนนไม่งั้นครูจะเอา30คะแนนมาจากไหนลูกน้องไอ้ครูคะหนูเขียนโจทย์สลับข้อกันนะครูแต่หนูเขียนว่า day แล้วก็หนูก็ไปลอกโจทย์ว่า not life feeding meal ของข้อ7ฮะถึงข้อ8แล้วโหครูมาเสียเวลากับอันที่หนูเขียนผิดใครถึงน้องควีนไม่เห็นโจทย์เลยอ่ะเป็นโจทย์หรือเปล่านักเรียนโจทย์แล้วก็เดี๋ยวส่งมาให้ครูด้วยนะการบ้านให้เป็นการบ้านถึงข้อ10ครูคะถ้าหนูเขียนสลับข้อกันมั้ยคะครูได้ขอบคุณค่ะให้ส่งมาด้วยนะให้ส่งมาด้วยส่งแล้วค่ะคุณส่งตอนหนูเรียนเสร็จพอดีเพื่อนหนูจะเป็นหลักฐานว่าหนูจดตอนเด็กครับป้าผมครับป้าผมเขียนแล้วเขียนว่าลูกส่งไปแล้วใช่ไหมคุณยังควรเขียนสิบข้อใช่ไหมคะใช่เขียนส่งว่าลูกไปยังส่งแล้วครับวินวินส่งวาดรูปไหมวินวินอะไรนะครับวินวินส่งวาดรูปไหมส่งประกวดวาดรูปไหมไม่ครับวินวินแข่งสเปลลิ่งดีไหมไม่ได้ลงแข่งเลยครูไม่ลงหรอเนี่ยครูมาแข่งอะไรเลยสักอย่างหนึ่งเราฮันน่าก็ไม่ได้ลงแข่งเหมือนกันค่ะฮันน่ามาประกวดสเปลลิ่งดีไหมหรือว่าฮันน่าวาดรูปไปแล้วไม่ได้ลงแข่งค่ะแล้วหนูโบตันก็กลัวว่าลูกค่ะอ๋อโบตันประกวดว่าลูกมีแต่คนประกวดว่าลูกบ้าไม่ใครแข่งหนูก็อยากลูกค่ะแล้วก็ประกวดว่าลูกเหมือนกันค่ะขอบคุณหนูก็อยากประกวดสองอย่างค่ะเสร็จแล้วค่ะว่าอยากประกวดทั้งสามอย่างแล้วนี่ใช่ครูอยากประกวดสามอย่างแล้วนี่แล้วถ้าชนะหมดเลยทำไงอ่ะไม่มีอะไรนี่คะครูสงสารเพื่อนเราเดียว
ันหน้าแล้วฮันน่าไม่ได้ประกวดว่ารูปค่ะน้องเขียนจะรูปค่ะแล้วฮันน่าไม่ได้ประกวดอย่างเดียวคือรูปอันย่าคำตอบข้อสองค่ะเสร็จแล้วค่ะพูดมากแล้วอย่าเพิ่งออกใครเสร็จแล้วอย่าเพิ่งออกให้ใครเสร็จแล้วถ้าอยากทำทำได้เลยนะเขียนคำตอบค่ะนักเรียนทำได้เลยทำแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ครูสองนะครูไม่จำเป็นเลยค่ะครูข้อสุดท้ายอะครูเอ๋ยฮันน่าฮันน่าไม่ประกวดว่ารูปหรอไม่ค่ะฮันน่าไม่ได้ประกวดค่ะแล้วฮันน่าอยากแข่งสเปลลิ่งบีไหมไม่สเปลลิ่งบีคืออะไรล่ะคะสเปลลิ่งบีคือให้คล้ายๆเขียนตามคำบอกอะภาษาอังกฤษเหรอคะใช่สมมติคุณคิดว่า table อย่างเงี้ยนักเรียนก็สะกดคำว่า table ให้มันถูก table มีคำว่า television ไหมคะอะไรนะมีคำว่า table television ไหมคะ table อะไรนะเกี่ยวกับคำศัพท์คริสต์มาสใช่เกี่ยวกับคำศัพท์คริสต์มาสนะคริสต์มาสเหรอมีคำว่าคริสต์มาสไหมคะ I don't think that's gonna be Christmas. โอ้ค่ะตอนนั้นหนูไปแข่งคริสต์มาสตอนเรนเดียร์ไหมคะหนูเขียนเป็นครูค่ะตอนนั้นไปแข่งคริสต์มาสป.2ครูทิเชอร์ไดแอนพูดไม่เข้าใจกันเลยครูทิเชอร์ไดแอนพูดใต้ไม่ได้ไหมอ่ะน้องก็เลยไม่เข้าใจเขาพูดอังกฤษค่ะอังกฤษครูตอนวันคริสต์มาสเดี๋ยวมีโยกวันนี้เรามีซ้อมตอนครูเคยประกวดงานนี่ด้วยครูอะไรนะคะวันนี้เรามีซ้อมเหมือนเดิมบ่ายสามครึ่งนะมีโยกมีโยกว่างเปล่าไหมว่างค่ะครูมีป้ายถึงที่บิ๊กไหมหนูอยากเข้าจริงจริงเลยนี่ได้ค่ะวันนี้ครูยังไม่เสร็จแล้วมีใครยังจดไม่เสร็จบ้างครูจะให้เลิกแล้วแม่หญิงเขาคุณเปล่าเลยคุณอะไรมาเลยนะคะน้องทำผิดตรงข้อสิบแล้วค่ะเอาเร็วได้นะคะอะไรนะคะคุณเฉลยด้วยนะคะเดี๋ยวจะได้รู้ว่าหนูถูกหรือเปล่าไม่เฉลยเดี๋ยวครูค่อยเฉลยทีเดียวส่งมาก่อนให้นักเรียนส่งงานมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเฉลยเกือบเสร็จแล้วค่ะข้อหกครับข้อหกข้อสิบการบ้านข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10ให้ใส่ดูกับดัสต่อจากข้อ5เมื่อกี้เลยอันนั้นคือการบ้านนะคะแค่ให้ใส่ดูกับดัสนั้น yes คุณต้องบอกคะแนนมาด้วยนะคะใส่เสร็จพอดีเลยนะคุณต้องบอกคะแนนมาในการส่งตัวเดี๋ยวข้ามหน้าเดี๋ยวข้ามหน้าพอดีเดี๋ยวก่อนลืมเขียนไม้บรรทัดขีดโอเคครูออกแล้วนะครูค่ะอย่าพึ่งค่ะครูข้อไหนข้อไหนอ่ะก่อนทุกคนแคปก่อนทุกคนรีบน้องไม่ต้องแคปแล้วต้องไปข้อ10แล้วครูใครยังจดไม่เสร็จแคปไว้นะใครยังจดไม่เสร็จครูหนูไม่จดไปถึงข้อ10แล้วครูค่ะไปเลยค่ะครูข้อ10ไม่แคปยังเร็วหนูไม่มีที่แคปค่ะครูหนูกำลังจดเอนี่เดี๋ยวส่งให้ได้ไหมเดี๋ยวครูส่งให้ได้ไหมน้องไอไม่มีที่จะใช้อะไรคอมหรือค่ะครูเดี๋ยวครูส่งให้ได้ไหมคุณจะเสร็จแล้วครับครูขอบคุณค่ะครูได้คอมหรือมือถือครูคะครับเมื่อกี้หนูจะบอกว่าหนูจดข้อ3ผิดค่ะอ๋อเดี๋ยวครูส่งให้ได้ไหมวาลินได้ค่ะโอเคนักเรียนไม่มีใครจะลงสเปลลิ่งบีแล้วจริงๆใช่ไหมตัวอยากทำอ่ะได้ค่ะครูต้องเลือกอย่างเดียวถ้าแม่อยากแข่งสเปลลิ่งบีเดี๋ยวครูไปบอกทีเชอร์ให้ว่าให้เอาคลิปอันย่าออกหนูคลิปต้องใช้เวลานานถึงจะได้ทำพูดผิดบ้างครูคะหนูก็ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงว่าเหมือนกันนะคะครูใช่ก็แข่งอย่างเดียวก็ได้ครูใช้เวลา1ชั่วโมงกว่าถึงจะได้ทำคลิปนั้นได้โอเคไม่มีแล้วใช่ไหมค่ะสวัสดีค่ะครูค่ะแป๊บเดียวค่ะครูถ้าครูเอาวาดการวาดภาพหนูออกมันหรือว่ามันจะไม่ทันแล้วค่ะครูทันครูปามิ้งไม่ตัดสินเลยเพราะว่าหมดเขตส่งพรุ่งนี้ใช่ไหมยี่สิบสองใช่พรุ่งนี้ไงน้องไออยากประกวดอะไรอยากประกวดสเปลลิ่งบีหรือว่าอยากประกวดวาดรูปพูดก็ได้ค่ะครูเพราะถ้าหนูไม่ได้หนูก็ไม่เป็นไรครูเพราะหนูตัดสินใจเลือกไว้แล้ว
นี่อ่าโอเคอยากทำแต่ว่าหนูใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าถึงจะได้ทำวิดีโอได้ก็พูดอะไรก็ประกวดกันเองขนาดอันไหนเองก็เอานั้นเลยเพราะละเองขนาดอันไหนก็เอาเลยโอเคอ่ะครูไปแล้วนะคะครูอย่าลืมเอาภาพหนูให้ออกด้วยนะคะครูหนูอยากเอาจังสิอ่ะโอเคสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีค่ะครูสวัสดีค่ะ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  I would like to make my decision ครูคะครูคะค่ะอ๋อครูอย่าลืมเอาผ้ามาด้วยนะคะครูได้ได้น้องแอม I will try to make a decision okay bye mom said I don't know สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายHmm.